ทย์ใหญ่เศรษฐกิจของไทยสู่ยุคใหม่ของโลกใบนี้ยังคงหนีไม่พ้นประเด็นสำคัญที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ค่ะว่าปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียยูเครนส่งผลเป็นแรงกระเพื่อมกับราคาพลังงานโลกยังไม่นับรวมนะคะประเด็นอเมริกาจีนแล้วก็ไต้หวันอีกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตามดูกันต่อแต่ทั้งนี้ก่อนที่เราจะมองไปในอนาคตเรามาดูช่วงเวลาที่ผ่านมากันก่อนในกราฟิกแรกค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะรวมถึงจากนี้ไปเรามีการคาดการณ์อย่างไรบ้างกับเศรษฐกิจของไทยนะคะนี่คือภาพรวมค่ะของเศรษฐกิจไทยนะคะที่มาคือ EIA ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีการคาดการณ์มีการปรับตัวเลขใหม่นะคะในช่องปี2564เราจะเห็นตัวเลขที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วค่ะแล้วก็ปี65นะคะเป็นการคาดการณ์ต่อเนื่องไปถึงปี2566คาดการณ์ณเดือนมิถุนายนนะคะครั้งแรกต่อมาคือคาดการณ์ณเดือนกันยายนคือล่าสุดที่มีการปรับเปลี่ยนจะเห็นว่าตัวเลขช่องแรกค่ะ GDP ไทยปีที่แล้วเนี่ยเราเติบโตมาประมาณ 1.6% ทีนี้การคาดการณ์เนี่ยเดือนมิถุนายนนะคะเราเห็นว่าน่าจะเห็น GDP ไทยสักประมาณ 2.9% แต่หลังจากที่การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนก็มีการปรับใหม่จากทางด้านของ EIC ค่ะว่าน่าจะเห็นตัวเลข GDP ปีนี้เป็น 3% นะคะส่วนปีหน้าก็ขยับเพิ่มไปเป็น 3.7% ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนก็ขยับตัวนะในการคาดการณ์ครั้งนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าคาดการณ์ครั้งก่อนนะคะการบริโภคภาครัฐก็มีการติดลบที่ลดลงด้วยการลงทุนภาคเอกชนนะคะก็มีการคาดการณ์ในรอบนี้เนี่ยต่ำกว่ารอบที่แล้วค่ะขณะที่การลงทุนภาครัฐก็ต่ำกว่ารอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วมองเห็นว่าน่าจะมีการขยายตัวสักประมาณ 2.7% นะคะมองใหม่หรือ 2.1 มูลค่าการส่งออกและนำเข้าค่ะส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นนะคะในการคาดการณ์ครั้งนี้แต่ปีหน้าก็ย่อลงมาหน่อยส่วนการนำเข้าก็ขยับดีขึ้นค่ะทีนี้ที่ประเด็นสำคัญที่จะพาไปดูก็คือนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราไม่ถึงล้านค่ะ 400,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะคะจะเห็นว่าเป็นตัวเลข 0.4 นะคะณเดือนมิถุนายนก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเรามองว่านักท่องเที่ยวที่เข้าบ้านเราน่าจะเห็นสักประมาณ 7,400,000 คนแต่ณเดือนกันยายนล่าสุดนี้ปรับใหม่ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็นิยมมาเที่ยวไทยมากขึ้นหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างนะคะก็เลยมองใหม่ว่านักเที่ยวน่าจะเห็นที่ระดับ 10.3 ล้านคนมากกว่าการคาดการณ์ของททซะอีกนะคะว่าจะเห็นสักประมาณ10ล้านคนด้วยกันส่วนปีหน้านักเที่ยวก็จะขยับทั้งปีไปเป็น 28.3 ล้านคนค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เม็ดเงินสะพัดในบ้านเราด้วยเงินเฟ้อนี่ก็สำคัญนะคะเงินเฟ้อเนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวมิถุนายนเราว่าปีนี้จะเห็นสักประมาณ 5.9% แต่ว่าล่าสุดก็ขยับมาเป็น 6.1% ก่อนที่จะปรับลดลงในปีหน้านะคะไปอยู่ที่ 3.2% ด้วยกันราคาน้ำมันดิบหลักราคาพลังงานนะคะที่ทำให้ทั่วโลกนี่ปั่นป่วนกันเหลือเกินปีที่แล้วเนี่ยนะคะเฉลี่ยสักประมาณ70เหรียญนะคะต่อบาร์เรลมิถุนายนมองว่าอยู่ที่110เหรียญแต่ว่าล่าสุดนะกันยายนเรามองขยับลงมาค่ะเหลืออยู่ประมาณ 102.4 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนปีหน้าจะขยับลงมาต่ำกว่า100เหรียญต่อบาร์เรลไปอยู่ที่ 89.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยกันนี่คือภาพรวมนะคะเศรษฐกิจในปีที่แล้วคาดการณ์ปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปี2566ด้วยกันทีนี้เราไปดูกราฟิกถัดไปการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยลักษณะกราฟจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยค่ะตัวเส้นสีชมพูข้างล่างเนี่ยนะคะเป็นตัวเลขที่แท้จริงนะคะขณะที่ตัวที่เป็นตัวจุดๆๆๆเนี่ยเป็นการคาดการณ์ค่ะแล้วก็เส้นสีออกม่วงๆตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวเส้นมาตรฐานเส้นฐานนะคะมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะกลับไปสู่GDP เนี่ยเหมือนปีก่อนที่จะเกิดโควิด-19 เนี่ยนะคะระดับเดียวกับปีก่อนเกิดโควิด-19 คือไตรมาส4ของปี2019ได้เนี่ยเราจะเห็นแบบนั้นอีกทีนึงเนี่ยจุดตัดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไตรมาส2ของปีหน้าค่ะ2023นะคะหรือ2566นั่นเองแต่ทั้งนี้ค่ะเราจะไปอยู่ตอนนั้นได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ทั้งนี้อย่างที่บอกไปการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่การฟื้นตัวเลขอื่นๆเนี่ยอาจจะยังมีความเปราะบางอยู่ดังนั้นโดยภาพรวมแล้ว EIC ก็เลยมองว่าลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะเป็นการฟื้นตัวเศรษฐกิจแบบเปราะบางค่ะกำลังซื้อยังไม่ได้ฟื้นตัวตามไปด้วยนะคะแต่เชื่ออย่างนี้ถ้ามองข้ามไปปี2567นะคะเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ลักษณะของการเติบโตแบบมีศักยภาพได้มากกว่านี้ด้วยไปดูกราฟิกถัด
ไปนะคะเราพูดถึงการฟื้นตัวเศรษฐกิจเพราะแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากนักท่องเที่ยวที่เข้าบ้านเราดังนั้นดูกันหน่อยค่ะในมุมด้านนะจอถ้าคุณผู้ชมมองมาที่กล้องในจอทีวีเนี่ยซ้ายมือนะคะกราฟตัวแรกที่ซ้ายมือที่เป็นเส้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าในไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2565ปีนี้เนี่ยตัวเลขท่องเที่ยวขยับเพิ่มขึ้นนะคะไตรมาส3จะเห็น 3.6 ล้านคนไตรมาส4เห็นที่ 4.6 ล้านคนแล้วก็ปีหน้าไตรมาส1ขยับเป็น 5.1 ล้านคนไตรมาส2เป็น 6.3 ล้านคนแล้วก็ไล่เพิ่มไปเรื่อยๆจนปลายปีหน้านักท่องเที่ยวจะเข้ามาอยู่ระดับประมาณ 9.1 ล้านคนด้วยกันดังนั้นเนี่ยตัวเลขจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเทียบกับช่วงนะฮะปี2019ก่อนเกิดโควิด19ตอนนั้นคุณผู้ชมเห็นเส้นตรงนี้ไหมฮะ 39.9 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเกือบ40ล้านคนนะคะต่อมาในปี2020ลดลงมาเหลือ 6.7 ล้านคนและเหลือแค่4แสนกว่าคนเท่านั้นเองในปีที่แล้วปีนี้มองใหม่เห็น 10.3 ล้านคนค่ะคาดการณ์นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะไปแตะที่ 28.3 ล้านคนแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ยังห่างไกลกับช่วงก่อนเกิดโควิดเนี่ยตรงจุดต่างตรงนี้อยู่สักประมาณ 29% ยังห่างกันอยู่แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ปรับเพิ่มขึ้นเลยนะคะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นฉะนั้นเราไปเจาะลงไปในรายละเอียดต่อนะคะว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ทำงานในภาคการท่องเที่ยวก็ไม่น้อยนะคะอ่ะนี่ในกราฟิกนี้แต่ข้อมูลเพิ่มเติมคือมีคำถามว่าโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะกลับไปเทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิดเมื่อกี้เนี่ยที่จะเห็นสักประมาณเกือบ40ล้านคนเนี่ยได้เมื่อไหร่ในข้อมูลบอกว่าน่าจะเห็นในปี2567ด้วยกันนะคะก็อีกสักประมาณ2ปีด้วยกันทีนี้เรามาดูรายได้หน่อยนะคะรายได้ของประชาชนค่ะหากแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นอกภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรกันบ้างซ้ายมือสุดนะคะนี่คือกลุ่มของคนที่ตอบแบบสอบถามกลายเป็นว่าผู้บริโภคเกือบ2ใน3ยังมีรายได้ไม่เทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิด-19 ค่ะน้อยมากนะคะซึ่งรายได้เนี่ยนะฮะได้ปัจจุบันเนี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าก่อนโควิด-19 อยู่แล้วเนี่ยมีแค่ 34% ก็คือตัวภาคส้มๆหน่อยนะจนภาคออกสีชมพูหน่อยเนี่ยยังไม่เท่ากับก่อนเกิดโควิด-19 แปลว่ารายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ทีนี้มาดูกราฟช่องกลางค่ะสัดส่วนของคนที่ยังมีรายได้ไม่เท่ากับก่อนโควิด-19 เนี่ยมีในทุกสาขาธุรกิจนะแต่จะไปกระจุกตัวอยู่ในภาคการท่องเที่ยวบริการค้าขายอย่างชัดเจนนะคะก็สอดคล้องค่ะว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเขาฟื้นตัวก็จริงแต่ฟื้นตัวช้ากว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะจะเห็นว่าสัดส่วนของกลุ่มคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมีรายได้เนี่ยนะคะที่เท่ากับก่อนโควิด-19 หรือมากกว่าเพียงแค่ 20% เท่านั้นเองนะอีก 80% นี่ยังไม่เท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 นะขณะที่ภาคนอกการท่องเที่ยวมีมากกว่าด้วยสัดส่วนของคนที่มีรายได้ไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 ถ้าเราเจาะลงไปในลึกๆอีกเนี่ยนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างที่จะน้อยเนี่ยช่องที่ซ้ายสุดเนี่ยนะไม่เกิน 15,000 บาทเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าในคนกลุ่มนี้มีเพียงแค่ 15% ที่รายได้เขากลับคืนมาเท่าเดิมและมีถึง 85% ที่รายได้ยังไม่เท่าเดิมเลยยิ่งฐานรายได้เขาสูงขึ้นผลกระทบจากโควิด-19 เขายิ่งน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นการเจาะลงไปในรายละเอียดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยอย่างไรกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะนี้เจาะกันต่อค่ะที่ค่าเงินบาทแล้วมองค่าเงินบาทอย่างไรกันบ้างความผันผวนมันมีตลอดเส้นทางอ่ะนะคะเป็ดประกาศอะไรทีนึงตัวเลขเศรษฐกิจก็กระเพื่อมกันไปหมดทีนี้เรามาดูเงินบาทมีโอกาสที่จะพลิกแข็งค่าได้ค่ะในปลายปีนี้นะคะณสิ้นปี2565มองว่าค่าเงินบาทไทยเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ35ถึง36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐพอถึงสิ้นปีหน้านะคะ2566เราน่าจะเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะมาอยู่สักประมาณ33บาท50สตางค์จนถึง34บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐถามว่าเพราะอะไรนะคะเงินบาทผันผวนค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ที่มองอย่างนี้เพราะว่า1เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องชัดเจนนะคะจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วกว่าประมาณการ2คือดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่ราคาพลังงานปรับตัวลดลงรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
นะคะ 3. ก็จะมีเงินทุนค่ะเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเงินทุนจากต่างประเทศก็จะเข้ามาและสุดท้ายนะคะเงินเฟ้อไทยเนี่ยที่ลดลงเร็วกว่าสหรัฐค่ะเนื่องจากสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐมาจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวมากกว่าประเทศไทยทีนี้ในกราฟิกถัดไปนะคะในเมื่อในบทวิเคราะห์เขามองว่าเงินเฟ้อของไทยก็จะลงเร็วกว่าฝั่งของสหรัฐเพราะบริบทไม่เหมือนกันนะคะของเรากับของเขาเนี่ยต่างกันคนละช่วงเวลากันของเขาเนี่ยเศรษฐกิจของเขาฟื้นแล้วนะคะความต้องการในฝั่งของผู้บริโภคหรืออุปสงค์เนี่ยของเขามีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมันก็ทำให้ราคาสินค้าพลังงานเพิ่มขึ้นแตกต่างกับของบ้านเราพอสมควรเหมือนกันบ้านเราบริบทไม่เหมือนเขาดังนั้นการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินก็แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นแบงก์ชาติก็มองว่าแบงก์ชาติเนี่ยน่าจะมีการทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องแรงแบบเฟดค่ะ EIC คาดว่าภายในปีนี้2565จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งด้วยกันครั้งละ 0.25% แปลว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 0.75% นะคะขึ้นอีก 0.25 2ครั้งรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็น 1.25% ในสิ้นปีนี้ส่วนปีหน้าค่ะแบงก์ชาติน่าจะขึ้นสัก3ครั้งครั้งละ 0.25% รวมๆแล้วเนี่ยปีหน้าน่าจะเห็นแต่ระดับ 2% ด้วยกันซึ่งเป็นระดับที่หนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ไม่รุนแรงจนจะชะลอหรือเบรกการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากเกินไปถ้าดูอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าเศรษฐกิจไทยปัจจุบันก็มีมุมมองว่าก็ไม่ได้คลี่เลหรือน่าเกลียดนะคะยังคงเป็นจุดสนใจของการท่องเที่ยวค่าเงินบาทก็ไม่อ่อนจนเกินไปจนกระทบเสถียรภาพแต่ทีนี้ค่ะมองต่อไปในอนาคตปัจจัยหรือโจทย์ใหญ่ที่เราจะเจอกันต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องไหนอีกนะคะในกราฟิกถัดไปในโลกยุคใหม่ค่ะเรายังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นนะคะจะส่งผลกระทบ4ด้านด้วยกัน1ก็คือการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศลดลงมันจะเริ่มมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วค่ะพอแบ่งฝักแบ่งฝ่ายปุ๊บเนี่ยฉันจะมีซื้อสินค้าจากประเทศที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามจะยศลดการลงทุนระหว่างกันอย่างที่เราเห็นภาพรัสเซียยูเครนกับฝั่งของยุโรปนะคะที่มีการกีดกันในเรื่องของการค้าการขายด้วย2ก็จะมีการย้ายฐานการผลิตมากขึ้นเคยอยู่นะฮะมีฐานการผลิตในประเทศนี้แต่ตอนนี้ประเทศนี้เนี่ยกลายเป็นฝั่งตรงข้ามเราไปแล้วนะก็ต้องย้ายฐานการผลิตนะคะต่อมาธุรกิจผลิตสินค้าคงคลังจะมากขึ้นแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างประเทศลดลงนั่นเองค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้มองไปข้างหน้าเนี่ยนะคะในกราฟิกถัดไปเศรษฐกิจไทยจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างที่จะนานนะคะเราก็ต้องรู้จักปรับตัวค่ะในมุมมองนะคะในกราฟิกถัดไปของดร.สมประวินมันประเสริฐนะคะรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EIC จากธนาคารไทยพาณิชย์บอกงี้ค่ะความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในกำลังจะเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่การผลิตจะเห็นภาพ5ปีข้างหน้าชัดเจนขึ้นนะคะคำถามคือประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนล่ะในห่วงโซ่เหล่านี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นนโยบายสำคัญหากชัดเจนภาพในอนาคตจะมากขึ้นค่ะและความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นทางออกที่ดีโดยไม่ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าภูมิภาคนี้เนี่ยมีการเติบโตสูงมีจำนวนประชากรเยอะค่าแรงก็ยังไม่แพงจนเกินไปอันนี้ก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะคะนโยบายทางด้านการเงินการคลังการบริหารประเทศก็เป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้มีแต่ประเด็นด้านเศรษฐกิจนะคะยังมีประเด็นการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ